ตักใส่เลยนิมซิงงบงบงบนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ลุดหายแซ่บโอ้หายแซ่บลุงเน็ตพาลุยสวัสดีครับมาครับมาวันนี้ลุงเนธพาลุยปักเบ็ดอีกแล้วจำได้หรือเปล่าหมายนี้หมายที่ลุงเนธเอารถ RC มาครับแต่วันนี้ไม่เอามาแล้วนะรถ RC นะเอาจอดไว้บ้านลุงเนธเอาคันดีมาใช้ครับเนี่ยๆๆคันเนี้ยมันซ่อมเสร็จแล้วหมายนี้หมายที่ลุงเนธไม่ได้ค้างคืนนะหมายที่ติดต่อกับหมายดงงูอ่ะครั้งก่อนลุงเนธมาปักเบ็ดกับพ่อได้ป๋าเลยครับวันนี้มาสำหมายแต่ไม่นอนค้างคืนนะเพราะว่าถ้านอนค้างคืนบ่อยๆอย่างที่บอกไอ้หัวแตก จะได้ตัวหรือเปล่าไม่รู้มาครั้งนี้ถ้าไม่ได้ตัวก็ถือว่ามาบรรยากาศรู้ได้ใช่เหยื่อเขตโมเหมือนเดิมนะเหยื่อเขตโมแล้วก็เบ็ด20หลังเอาเบ็ด20หลังนี่ถ้ามีตัวอย่างทุ่งเนตรบอกอะพอได้ตำน้ำพริกแน่นอนปักไปปักเบ็ดครับปักเบ็ดตอนนี้ตะวันกับเปียงปักกอกอีกแล้วนะโน่นส้มปากโจ๊ล้อลุยเล่นตรงนี้หลังแรกนะครับเมื่อคลิปที่แล้วปักเบ็ดค้างคืนหมายดงงูกับหมาอยู่นะวันนี้เรามาซ้ำหมายดูเนาะหมายนี้ลุงเนธเป็นตั้งชื่อนะครับเอาข่าวโจ๊ะโลเสียงที่ดังอ่ะเป็นเครื่องพ่นปุ๋ยครับชาวนาพ่นปุ๋ยอาจจะดังหน่อยนะเดี๋ยวรุ่นกันจะพอได้ปั๊มน้ำพริกหรือเปล่าเอาชมบรรยากาศไปด้วยนะครับวันนี้น้ำแห้งลงอีกแล้วมาเมื่อคลิปที่แล้วคลิปก่อนอ่ะชาวนาเขาเอาน้ำครับน้ำมันขึ้นหมานสักโกอยู่มั้งเนาะโอ้ยหมายปักเบ็ดไม่มีแล้วเนี่ยครับน้ำแห้งลงเยอะเลยนะวันนี้นะปักเบ็ดน้ำแห้งเนาะจะหมานหรือเปล่าตะวันที่จะตกดินแล้วครับชมบรรยากาศไปด้วยเนาะชมบรรยากาศไปด้วยหมาจะได้หรือเปล่าไม่รู้น้ำมันแห้งเอาจกลกหมายนี้บรรยากาศก็สวยไม่แพ้หมายดงงูเหมือนกันนะครับชมบรรยากาศไปด้วยเนาะสมหมายอีกแล้วลุงเนธไปดูหมายอยู่คาลิปมาน้ำไม่มีครับน้ำแห้งเลยมาปักสมหมายเนี่ยครับได้ไม่ได้วางอีกทีเนาะน้ำมีไม่เยอะนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยน้ำไม่เยอะเนี่ยครับยกกักน้ำเข้านาไว้ก็สูบน้ำเข้านาครับน้ำแห้งหมดเลยโอ้ไม่มีที่ปักเบ็ดนะครับไม่มีที่ปักเบ็ดเดี๋ยวเราจะต้องลงไปปักที่หมายดงงูอีกละเพราะว่าหมายนี่มันเชื่อมต่อหมายดงงูเนาะหมายปักเบ็ดหมดนะครับแค่ตรงเนี้ยเพราะว่าเขาสูบน้ำเข้านาแห้งหมดแล้วเหมือนแห้งหมดเลยไปที่หมายดงงูดีกว่าลุงเนี่ยจะเอาไปปักที่หมายดงงูห้าหลังพอนะปักห้าหลังครับครั้งที่แล้วปักหกหลังน้ำข้างบนมันแห้งครับเลยต้องเอาไปปักที่หมายดงงูอีกเนาะไม่เป็นไรฝึกเข้าหมายดงงูแล้วนะเนี่ยครับหมายดงงูได้ไปดูหลักสุดท้ายเลยนะครับวันนี้ปักไปถึงต้นนิ้วข้างล่างแล้วนะไม่ถึงครับปักถึงตรงเนี้ยหลักสุดท้ายลุงได้ไม่มั่นใจเลยนะมาครั้งนี้นะไม่มั่นใจเลยเอาเดี๋ยวดูกันต่อไปครับได้ไม่ได้ใช่มั้ยเนาะถือว่าเหมาะบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวจะเอาปูแหงจะที่ด้วยตอนนั้นน้องมองไม่เห็นเลยนะวันนี้นะมันมัวครับมองไม่เห็นลุงได้เลยไม่ถ่ายดูเสียปลาดิ้นน้องได้เดินกลับมาใช่หรือเปล่าแค่นั้นเองอู้ยนวมอยู่ครับนวมอยู่โอ้ได้กลับมายังได้อยู่ครับเดี๋ยวยังไม่เอาขึ้นน้ำเลยตัวใหญ่ตัวเล็กนี่โอ้ยโอ้ยอย่าข่าวโจโล่อยู่ครับโอ้ยยังมีตัวอยู่นี่แต่ตัวไม่ใหญ่เนาะเอา
ได้ตัวแล้วครับได้ตัวแล้วไม่แห้วไม่แห้วนี่ๆเขาเจาะโลยาวจัดลาดดูกันจะจะเลยนะโอ้โหดูได้ดูว่าตะข้องจะไม่หมาซะแล้ววันนี้ตะข้องหมาที่ปนาซื้อให้นะดูจะไม่ได้ใส่ปลาซะแล้วมันปักเบ็ดสมัยเนาะแล้วก็น้ำแห้งเยอะเลยอ่ะโอ้มันไม่มีหมาปักเบ็ดเอาได้ตัวถือว่าหมาละไม่แห้วไม่แห้วได้กี่ตัวก็เป็นปลาเนาะเจ๋งเป้งขึ้นไปจะเสียอยู่ครับเอาปากไว้อีกโอ้ดูหลังนี้หลังนี้กินครับจะติดหรือเปล่าแค่นั้นเองดูดึงดึงให้ไปโกงเลยติดไม่น้อโอ้โอ้โอ้ยโอ้หายแซ่บแล้วมั้งโอ้ยโอ้ยพันครับเดี๋ยวมันพันครับมันพันโอ้หมาอยู่นะเนี่ยโอ้โอ้เดี๋ยวโอ้ข่าวเจาะโลข่าวเจาะโลยาวจะลาดโอ้ตัวนี้กืนเบ็ดเขี่ยกันยังคาอยู่เลยครับนี่โอ้กืนเอากืนเนี่ยมันไม่หลุดเนาะตัวไม่ค่อยใหญ่จิกเป้งอยู่โอ้ดูได้ไปดูไหมอะไรอะไหมยูคาลิปน้ำแห้งอะไม่มีน้ำแล้วก็เลยมาไหมเนี่ยครับอย่างที่บอกอะมาไหมเนี่ยไหมเดิมครั้งที่แล้วก็ปักไหมลูกงูอะปักไหมลูกงูค้างคืนพอได้ตำน้ำพริกเลยนะมาหมายนี่ได้2ตัวละเดี๋ยวกลับมานะครับแล้วก็ปักหมายดงงู5หลังเอาเนาะโอ้ปวดอย่างนี้เนี่ยเอาทั้งเหงือกครับออกทั้งเหงือกเอาละยังขึ้นบ้านยังเสืออยู่มาครั้งนี้ก่อนครับสมัยเอาละเจ๋งเป้งปักไปอีกเนาะปักไปอีกหมานมา2ตัวเดี๋ยวไปที่ตูบดีกว่าครับเดี๋ยวลงไปที่ตูบเอาปุ๋ยแง่ที่ด้วยครับมาจัดตรงนี้เจ้าที่ก่อนดีกว่าเจ้าที่เขาโซ่ปากแย่แล้วเนาะตูบนี้เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยก็มานะมาอยู่ครับแต่ไม่ได้นอนค้างคืนวันนี้ก็ไม่นอนนะเนาะเพราะว่าเมื่อคลิปที่แล้วก็นอนตอนนี้ก็ได้2ตัวละพออยู่พอกินพอได้ตำน้ำพริก เอาจัดตรงนี้เจ้าที่ก่อนแอบๆเลยนะครับขอเดียวกันเจ้าที่รู้กันเจ้าที่ขอเดียวกันรู้กันนะครับแอบๆหน่อยให้โบกใหญ่ๆเลยเจ้าที่นะโบกจะโลโอเนี่ยๆโอ้ยโอ้ยฟ้าเอาจัดเลยโอ้ความก็ให้โบกใหญ่แล้วนะเนาะกูแง่เนี่ยจะเตือนก่อนกินนะครับจะเตือนตลอดจะเตือนทุกคลิปลุงเนี่ยเป็นสนับสนุนให้กินนะมันเป็นความชอบส่วนตัวใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินเท่านั้นเองชอบใครชอบมันนะครับเบาด้วยเบาเอ้ายอกบึกแต่เจ้าที่เนี่ยเบาสักทีนะเอาให้เมื่อไรก็ยอกตลอดอ่ะเอามาปลาเบรกแล้วขอได้ปลาบ้างนะเมื่อคลิปที่แล้วคลิปก่อนก็ได้เยอะเหมือนกันหมายเนี่ยบึกโอ้ยคิวงัดๆโอ้ยดมกินไปก่อนลุงเนี่ยดมกินไปก่อนเดี๋ยวค่อยยอกเอาขอล้างคอมาทำเปลี่ยนไงครับเจ้าที่ชอบเชื่อลุงเนี่ยเถอะเอาให้เมื่อไรเจ้าที่กินตลอดอะไม่เห็นบ่นสักทีเนาะครับเปลี่ยนเนี่ยล้างคอได้ดีเหมือนกันถ้าเจ้าที่บ่นกับตัวใครทุ่มมันนะครับเดี๋ยวเอามาครับเปลี่ยนให้ที่เสร็จก็ออกไปดูเบ็ดเลยนะแล้วก็มีงานอะไรไม่รู้เนี่ยเสียงเพลงดังเหมือนกันครับอาจจะดังหน่อยเนาะไปเอาครับเปลี่ยนให้ที่ก่อนแล้วก็ออกดูเบ็ดเลยครับเพราะว่าตอนเนี้ยมืดแล้วนะรอบน้ำดำทีนี้ทางล้างคนมาขับเปียกดิโอ้ยกินไปก่อนลุงเนี่ยจะดูจากหมาดงงูขึ้นไปก่อนนะเพราะว่าให้เกียรติหมาดงงูเนาะดูจากหมาดงงูขึ้นไปก่อนครับหลังแรกเนี่ยนิ่มซิ่งไม่กินน้ำมันมาค้นหมาดงงูเนี่ยหมดครับเนี่ยข้างบนน้ำแห้งหมดแล้วลุงเนี่ยปักไว้5หลังนะมาเมื่อครั้งก่อนอ่ะปัก6หลังครั้งนี้ปัก5หลังเอาครับนิ่มซิ่งหมายปักเบ็ดก็หายากไปทุกทีแล้วน้ำเริ่มไม่มีแล้วครับไม่กินเลยนี่ก็นิ่มซิ่งครับไม่เอาครับหมายดูงูลุ้นสักตัวสิจะหมานไหมเอาหรือเปล่าหลังนี้หมายดูงูเข็ดขาวโจ๊ะโลนิ่มซิ่งหมดละหมายดูงูนะเบ็ดหลังนี้หลังที่5ถ้าจำไม่ผิดนานไม่เอาครับไม่เอาเขียดเขาโจ๊ะโลแห้วแห้วแห้วไม้ดงงูแห้วเอาไหมหลังเนี้ยนวบบังไหมไม้ดงงูนิ่มซิ่งหมดเลยครับนี่ก็ไม่เอา นิ่มซิ่งเหมือนกันรอบน้ำดำรอบแรกนิ่มซิ่ง หลังไหนก็นี่ก็ไม่เอาปลามันหมดแล้วมั้งเนาะ หลังนี้ลุงเนี่ยปักเป็นหลังแรกนะหาอยู่หากินแบบนี้ก็แบบนี้ลุงเนี่ยก็บอกตลอดเนาะบางครั้งก็ได้เยอะบางครั้งก็ได้น้อยเป็นผู้เบื่อกันก็แล้วกัน
ลุ้นอีกหนวบสักหลังไหมหลังนี้ยังไงโอ้เป็ดหายแซ่บหนวบไหมอู้หนวบอยู่หนวบ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 หลังนี้หนวบอยู่นู่น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 เดี๋ยว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 โอ้คนชั่วหน่อยมีตัวมีตัวโอ้โหอย่าอย่าอย่าตะหลิงสูงค่อยค่อยยกค่อยค่อยยกนี่แน่โอ้กืนกืนกืนรอดยากแต่กืนนี่นะตัวนี้กืนครับนี่ขาวโจโลอยู่โอ้โหหมานอยู่ครับเขียดก็ไม่รุดนี่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 เอาเอาเดี๋ยวเน็ตปลดก่อนนะถ่ายรู้จะจะเลยอ้าวมีตัวมีตัวเนาะโอ้ยกืนแบบนี้รอดยากรุดยากขาวโจโลโอ้ยเกาะเงือบวนแบบนี้ปลดง่ายนี่ออกแล้วครับขึ้นบ้านจะเสืออยู่เจ๊งเป้งพอได้ตำน้ำพริกเอาปักเบ็ดสมัยเนาะดูเพื่อความบันเทิงนะครับคลิปดูเล่นดูเพื่อความบันเทิงไม่ต้องไปเครียดมาหรอกหมายปักเบ็ดก็หายากหมายดักหนูก็ไม่มีละรีบไปหาที่ไหนดักหนูอ่ะเอฟซีก็อยากดูนะเดี๋ยวถ้าเจอหมายไม่จะดักให้ดูนะครับหนูตอนนี้ก็พยายามหาอยู่ที่แน่ๆก็ปักเบ็ดไว้ก่อนเนาะเอาปักไว้อีกครับปลาก็กินห่างหน่อยเนาะอย่างที่บอกกันนะสมัยก็แบบเนี้ยยังดีไม่ได้ตัวนะพอดีลุ้นพอดีลุ้นเออยังไงหลังนี้ยังไงเออหนิมซิ่งนี่เขียดไม่เป็นแบบนี้เออเขียดตายครับเนี่ย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 ดูมันย่อเขียดตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเลือดติดซากหมานมาตัวหนึ่งเอาอีกไหมอีกสักรวบไหมนานเขียดขาวโจ๊ะโลเออเขียดทำไมลอยน้ำน้ำขึ้นไม่ใช่มั้งเนตว่านะไม่น่าเกี่ยวโอ้ปลามันตีนี่เขียดตายไปเลยมันตีแบบนี้เนี่ย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 ปลาเลยตีแบบนี้เนาะเอ้ยหมายนี่บรรยากาศก็สวยเหมือนกันนะเนาะตอนเย็นๆอ่ะตะวันก็สวยเลยตอนนี้เอาหรือเปล่าโอ้แล้วนี่ไม่กินครับหนิมซิ่งครับโน่นไม่กินไม่กินเอาไหมหลังนี้นวบปังไหมสักตัวสิโอ้เขียดขาวโจ๊ะโลหนิมซิ่งนี่ก็ยังดีเนาะรอบไหนมีตัวให้เห็นอยู่ดีกว่ามันไม่เหี้ยวดีกว่าไม่ได้ซากตัวโอ้นี่ก็ไม่เอาครับโน่นเขียดรออยู่โน่นหนวบไหมหลังนี้หนวบไหมเอาหรือเปล่าเอออย่าหายแซ่บตีได้ไม่ติดเป็นเดียวไว้ลุงเนตก็ลืมบอกไป FC ที่แนะนำเหยื่อไส้เดือนมานะครับเทลุงเนตเอาเหยื่อไส้เดือนไปใส่หมายรูงูอ่ะหน้าหนาวเหยื่อไส้เดือนมันหายากครับลุงเนตอยากใช้นะแต่มันไม่มีมันหาไม่ได้ครับจะมาล่อปลาไหลหายากเลยเออหลังนี้หนิมซิ่งไม่กินจะได้ตัวเดียวนี่สละมังหลังนี้ก็หนิมซิ่งนี่โอ้ดีก็ไม่เอาเออเนี่ยเนี่ยดูน้ำครับดูน้ำน้ำมันแห้งนะเอาไม่หลังนี้ยังไงเนี่ยตีอยู่ครับนี่ดู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 มันตีเขียดลุงเนตใส่หายแซบลุงเนตว่าแล้วมันอยู่ที่หมายเนาะจะหมานไม่หมานเนี่ยถ้าหมายมีปลามันก็หมานครับหมายไม่มีปลายังไงมันก็ไม่หมานอ่ะนี่ก็นิ่มสิ่งนี่ไม่เอาน่าจะหลังสุดท้ายแล้วครับแต่ตัวนึงเนาะก็ยังดีอ่ะนี่มันได้ลุงเนตก็กลัวมันเหี้ยวโอ้หลังสุดท้ายตีอยู่ครับเนี่ย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 มันจะเป็นแบบนี้หมดเลยเนี่ยครับเขียดอ่ะเออปลาอะไรตีมาเนาะแบบเนี้ยเพื่อนๆกับเอฟซีบอกว่าแมงตับเต่าใช่ไหมเนี่ยลุงเนตว่าปลาเล็กนะตีแบบเนี้ยครับเอ้าเปลี่ยนไปครับแล้วเดินดูกลับลงไปเนาะปุ๊บฟุกปุ๊บฟุกลุงเนตจะเก็บผักทันจองนะครับไปแกงนี่เอาดอกมาแบบเนี้ยครับเอาลองดูเนาะเห็นเอฟซีว่ากินได้ลองจัดดูลองจัดดูเอาไปแกงเสร็จปลาครับนี่นี่นี่รอบนี้ได้ปลาตัวนึงหมานอยู่นะเอาอ่อนๆมาเนาะลองดูมันจะลำไหมถ้าลุงเนตไปกินทั้งทีอ่ะเห็นน้ำซีว่ากินได้ลองดูเนาะลองดูแกงผักทันจ้องมาลุงเนตเรียกบวกควักหรือเปล่าน่าจะใช่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดอกมันกินได้เอาเมนูเมืองเมืองเนาะเมนูบ้านๆเก็บก็เก็บเยอะเลยเนี่ยโอ้ล้ำมาล้ำฮุนเนอร์แต่ลุงเนตว่ามันล้ำอยู่นะเพราะลุงเนตมีผงล้ำเนาะเนี่ยแง่เจ๋งเป้งไหมน่ากินไหมน่ากินไหม
ผักสดผักสดครับลองดูลองดูไปไปแกงแกงแกงครับกับข้าวดีกว่าไปที่ตุกยังไม่แห้วยังไม่แห้วยังได้ติดทุ่งหมานตัวหนึ่งเนาะโอ้ปลากินหางเหลือเกินสงสัยมันจะหมดตัวละเอาเอาเอาเด็กเห็นนี้ก็ถือว่ามาชมบรรยากาศเนาะบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาเราแล้วก็ลุงเนตจะทำกับข้าวนะนี่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 ลุงเนตจะแกงผักคันจองแต่ถ้าบ้านลุงเนตเนี่ยเรียกผักบกควักนะครับเห็นปนังเรียกว่าผักบกควักใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เอาผักอะไรก็ช่างมันลุงเนตจะแกงเสร็จป่านะล้ำบ่ล้ำบ่หัวครับเดี๋ยวลองกินดูเนาะเพราะว่าลุงเนตก็ไม่เคยกินสักทีจัดไปจัดไปแต่เห็นเอฟซีบอกว่าอร่อยเจ๋งเป้งไปทำกับข้าวกินครับนี่ครับกับข้าวลุงเนตวันนี้นะผักคันจองหรือว่าผักบกควักนั่นแหละบ้านลุงเนตเขาเรียกแบบนี้เอาลุงเนตจะลองจอหรือว่าแกงครับเครื่องแกงลุงเนตก็ไม่มีอะไรมากนี่มีหอมแดงซอยกระเทียมซอยแค่นั้นเองมะขามเปียกใส่มะขามเปียกด้วยปลาตัวนึงวันนี้ไม่หมานเลยแล้วก็ผงลำพริกป่นน้ำปลาน้ำปลาวันนี้จัดเต็มจัดเต็มมามาลองทำกินกันดูเนาะผมจะอร่อยไหมเอฟซีบอกว่ามันกินได้ลุงเนตก็จะลองดูเนาะไม่รู้จะทำอะไรกินครับแต่รับรองว่าเจ๋งเป้งแน่ๆเมนูลุงเนตนะลุงเนตก่อไฟก่อนนะครับก่อไฟแกงผักบกควักหรือว่าผักกระจองอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนปลาก็ไม่หมานเลยครับปลาก็ไม่หมานเลยคลิปหน้าไม่รู้จะไปไหนเนาะวันนี้พามาปักเบ็ดสมัยได้สามตัวเองไม่หมานมันคลิปก่อนๆคลิปก่อนๆหมานมากเลยครับแต่อย่างที่บอกกันแหละหาอยู่ให้กินแบบลุงเนตกับแบบเนี้ยนะมันทิ้งกันได้เยอะมันทิ้งกันได้น้อยมันทิ้งก็ไม่ได้เนาะฝากติดตามและชมเป็นกำลังใจให้ลุงเนตด้วยกันแล้วกันอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันลุงเนตก็พยายามหาหมายปากเบ็ดอะหมายดักหนูก็ไม่มีก็เลยไม่รู้จะไปดักหนูตรงไหนอะแล้วก็เหยื่อสี่เดือนหน้านี้มันหายากนะครับเหยื่อสี่เดือนหายากมากเอฟซีก็อยากให้ลุงเนตเอาเหยื่อสี่เดือนไปปากเบ็ดหมายดงูเอาไอ้เหลืองซึ่งปึ้งจะได้ตบบงหูสี่เดือนมันไม่มีครับเอาวันไล่ละก็เลยใช้ในเขตตะโมเนาะเหยื่ออะไรหาง่ายก็เหยื่อนั่นแหละลุงเนตนะขอแค่เด็กตัวก็ดีใจละเพราะว่าปลาธรรมชาติเนาะหมายธรรมชาติมาเอาบรรยากาศกันแล้วกันมาเอาบรรยากาศตอนนี้ก็ชมบรรยากาศตอนกลางคืนไปด้วยเนาะเดี๋ยวดูไปอีกสองรอบเจ้า วันนี้ทำกับข้าวเมนูเด็ดเมนูเด็ดแล้วก็ลุงเนตขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีมากนะครับที่คอมเมนต์มาให้กำลังใจลุงเนตมากมายเลยคอมเมนต์ดีๆก็มีเยอะเลยครับมีเยอะเลยส่วนคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสรรค์ก็มีมาบ้างนะลุงเนตก็จะบล็อกหมดนะแล้วก็ไม่ตอบด้วยส่วนคอมเมนต์ที่มาให้กำลังใจลุงเนตนะลุงเนตจะตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับบางทีก็มีคอมเมนต์กลับมาว่าลุงเนตไม่ตอบคอมเมนต์มีครับมีลุงเนตตอบตลอดเวลาตอบไปแล้วก็เข้าไปอ่านด้วยนะเข้าไปอ่านด้วยครับทำให้เข้าไปอ่านก็เหมือนลุงเนตไม่ได้ตอบมาแล้ว เป็นไงเป็นไงบรรยากาศบ้านลุงเนตบรรยากาศตอนกลางคืนเครียดออดแอดออดแอดก็ร้องเยอะเลยนะครับร้องเยอะเลยไม่ได้บรรยากาศตำทุ่งตำนาเนาะเนี่ยเนี่ยคลิปลุงเนตกับแบบนี้ครับคลิปลุงทุ่งลุงทุ่งข้ามันลุงทุ่งอย่างที่บอกกันแหละข้ามันลุงทุ่ง แล้วก็คุยกันไปด้วยคลิปลุงเนตจะคุยนะครับทำไมคุยก็มันเงียบอ่ะบางคนก็อาจจะรำคาญเนาะแต่บางคนก็ชอบลุงเนตก็เป็นแบบนี้ครับให้เปลี่ยนแปลงเป็นไปไม่ได้เนาะตัวตนลุงเนตก็เป็นแบบนี้ชอบสนุกสนานมาๆๆทำกับข้าวดีกว่าไปติดแล้วครับตั้งหม้อขางตั้งหม้อขางอ้าวใส่น้ำลงไปครับแกงด้วยจอนั่นแหละเอารู้เรื่องไม่เคยทำสักทีนะใส่หอมแดงกระเทียมลงไปมะขามเปียกใส่ลงไปก่อนมันจะได้ในรั่วละลายนั่นแหละพอใส่ในห้องในแก้วหน่อยทีนี้ก็รอน้ำเดือดหน่อยครับแล้วก็ผักใส่เนาะแล้วปลาใส่แล้วก็ปรุงรสกินได้เลยเดือดแล้วเดือดแล้วปลาใส่ลงไปครับปลาใส่ลงไปเลยใส่ปลาก่อนนะเพราะว่าถ้าใส่ผักก่อนผักมันจะเละรอปลาสุกนิดนึงเอาละครับน้ำเดือดปลาสุกแล้วเอาผักใส่เลยเนาะผักใส่เลยหายครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตที่กินแกงผักชนิดนี้นะลุงเนตนะลองดูเนาะลองดูเดี๋ยวได้ปรุงรสด้วยเป็นไงเมนูลุงเนตเก่งเป้งไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็กินอยู่มันง่ายๆแบบนี้เนาะลองดูลองดูไม่ใช่กินไปถึงบ้านแล้วหลับไม่ตื่นนะผักชนิดเนี้ยไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเอฟซีก็ว่ามันกินได้ลุงเนตก็ลองดูอ่ะเห็นเขากินกันอยู่นะนี่เอาเดี๋ยวปรุงรสเลยครับปรุงรสเลยผงลำมีแค่นี้ใส่ลงไปหมดเนี่ยเนาะนิดเดียวเองไม่ต้องทิ้งไว้แล้วก็พริกป่นหน่อยนี่สีสันไม่ใส่เยอะนะโอ้โหใส่เยอะไปหน่อยเห็นลูกกินเผ็ดได้ยอกติ๊กน้ำปลาน้ำปลานิดหน่อยเอาไม่ใส่เยอะครับเอาแค่หอมแค่หอมแล้วก็น้ำปลานิดนึงเนาะใส่แค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยชิมดูถ้ามันนี่เค็มเดี๋ยวค่อยใส่ใหม่ทีนี้ก็รอผักสุกแล้วครับรอผักสุกเป็นไงน่ากินไหมเมนูลูกเนตลูกเนตว่าสุกแล้วนะครับ
โอ้น่ากินน่ากินน่ากินครั้งแรกครั้งแรกเมนูลูกทุ่งลูกทุ่งครับเดี๋ยวได้ชิมดูก่อนนะว่ารสชาติเป็นแบบไหนกินเป้งไหมโอ้นี่โอ้โหล้ำครับล้ำโอ้เอ้ยรสชาติมันทำไมฝาดๆหน่อยมันจะฝาดๆหน่อยนะครับแต่อร่อยล้ำเต๊ะๆชิมอีกทีนึงโอ้โหเจ๋งเป้งเจ๋งเป้งโอ้โหล้ำเต๊ะๆครับไม่ใช่พูดเล่นนะเล่นเดี๋ยวพูดเล่นนะล้ำจริงๆล้ำเต๊ะๆนั่นแหละลุงเล่นเดี๋ยวจุโอ้โหเจ๋งเป้งเจ๋งเป้งไปกินข้าวดีกว่าไม่ได้ปรุงเพิ่มนะครับพอดีเลยเปรี้ยวมะขามนิดๆลุงนี่ทำกินนานแล้วเนาะไปกินข้าวดีกว่าจะได้ออกดูเบ็ดก็มันนานละมาครับมาครับกินข้าวดีกว่าโอ้ใช้เวลานานแล้วเนี่ยกว่าจะแกงผักเสร็จเนี่ย มาเดี๋ยวกินข้าวอีกวันนี้ลุงเนี่ยจะให้หัวปลากับพุงปลาเจ้าที่นะลองดูเนาะเผื่อเจ้าที่จะให้ปลาบ้างรอบสองเนี่ยพุงปลาอุ้ยลุงเนี่ยกินมาแล้วมันก็มาอร่อยนะมันขมๆเดี๋ยวลองให้เจ้าที่ดูเนาะเจ้าที่จะชอบหรือเปล่าถ้าเจ้าที่ชอบต้องให้ปลาลุงเนี่ยแน่นอนอ้าวเจ้าที่วันนี้จัดทั้งหัวทั้งพุงให้เลย ล้ำแต่แต่โอ้แต่แกงนี่อร่อยกันนะเนาะแกงไอ้ผักบกควักเนี่ยบกควักหรือว่าผักกันจองเนี่ยแม่นก็กันจองหรือกันจองไม่รู้ลุงเนี่ยเรียกไปถูกเอากินข้าวกินข้าวเจ้าที่โอ้วันนี้แกงผักอร่อยนะอร่อยเจ้าที่ก็ไม่เคยกินครับลุงเนี่ยไม่เคยกินเพราะว่ากำลังแกงกินครั้งแรกเนาะมาจัดก่อนกินข้าวลุงเนี่ยดูสบู่นะวันนี้จะเลือกอาหารหน่อยจักกับข้าวสบู่เขาเรียกว่าจักกับข้าวมดลิงอีกแล้วครับโอ้ลดจะละโอ้จะละโอ้บวกน้อยๆบวกน้อยๆแง่แน่หมดเรื่องแล้วครับไม่เหลือแล้วนี่เดี๋ยวต้องหาใหม่เหลือนิดนึงเอานิดนึงเอาติดไว้ขวดอะไรแหละเอาไว้เป็นจู้มันรู้ได้เตือนแล้วนะปู่แง่เนี่ยรู้ได้ไม่เตือนซ้ำสองนะครับใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไปตกกินเท่านั้นเองชอบใครชอบมันตับใครตับมันด้วยเอาโยกบึ้กแอบคนเดียวกันรู้กันกับเมธนะแอบหน่อยครับมันพองว้าวว้าวเจ๋งเป้งเจ๋งเป้งกับข้าวลุงเนี่ยล้ำเต๊ะมากินกับลุงเนี่ยครับลุยโอ้เจ้าที่มีอิ่มมั่งข้าวเนี่ยเอาไม่อิ่มก็ให้อีกเจ๋งเป็นประหลาดโอ้ล้ำเต๊ะลุงเนี่ยเห็นเล็บตีแนะนำลุงเนี่ยบ่อยเหลือเกินเลยลองจัดดูสักครั้งเนาะเนี่ยผักกันจองลำเต๊ะหวานด้วยครับชิมที่แรกมันทำไมปาดๆแต่รู้หวานครับมันหวานผงลำแล้วหวานน้ำปลาลำเต๊ะมากินงเน็ตงเน็ตแบบนี้ต้องพูดเรื่องอ่ะคำใหญ่หน่อยนะลำโอ้แบบนี้ต้องทำกินอีกเนาะจะต้องทำกินอีกมันอร่อยไม่รู้เขามีงานอะไรกันดนตรีดังเลยเจ๋งเป้งขอมุดลึกเลยแน่แบบนี้นู้มันอร่อยจริงๆเลยนั่นเนี่ยลุงเล็กกินครั้งแรกครับครั้งแรกในชีวิตเลยเนื้อปลาเนื้อปลาหวานครับนานหน่อยนานด้วยหน่อยเนื้อปลาเท่านั้นแกงสปาตัวนึงผมก็ลืมอ่ะดูมีแล้วครับล้ำเต๊ะเต๊ะข้าวเจ้านะข้าวเจ้าปั้นเด็กข้าวเหนียวอ่ะเด็กที่บอกอ่ะปั้นนางหุงข้าวเจ๋งเป้งเลยเอาละเดี๋ยวจะได้ไปดูเบ็ดมันนานครับมันนานปลาติดจรวดจะติดหรือเปล่าก็ไม่รู้หมดละเหลือนิดเดียวเดี๋ยวเนี่ยกินปลาก่อนนะปลาเหลือนิดนึงไซส์กินปลาครับต้องกลับดูเบ็ดเลยเนาะ
โอ้ลำจะแตะครับลำจะแตะเจ๋งเป้งเอ้ยลุยมากินข้าวเองแล้วก็ลุยต่อครับลุ้นรอบสองจะหมาหรือเปล่าจะเห็นสักตัวไหมไหมดงงูเนี่ยโอ้หนิมซิ่งครับหนิมซิ่งเขียดตายอีกละเปลี่ยนเขียดเป็นเขียดหนวบสักหลังไหมหนวบสักหลังไหมไหมดงงูเอ้ยรอบสองแล้วนะหนิมซิ่งหมดแล้วครับนี่ก็ตีอยู่นะดูมันกินนี่ใส่หายแซบใส่เขียดพุงปลากับหัวปลาอุตส่าห์ให้เจ้าที่แล้วนะเนาะวันนี้จัดให้เจ้าที่เป็นพิเศษเลยยังหนิมซิ่งอ่ะหลังนี้ก็ไม่เอาหลบไหนได้สักตัวสองตัวเนี่ยดีใจแล้วนะเพราะว่าเรามาซ้ำหมายเนาะมันจะหมานเหมือนทุกครั้งอ่ะเป็นไปไม่ได้อ่ะนี่ก็หนิมซิ่งนี่ไม่เอาเลยครับไหมดงงูปลามันแทบจะไม่ค่อยมีละมาบ่อยนะไหมดงงูนะแต่ลุงเน่ปักข้างบนนะครับวันนี้ไม่ได้ปักข้างล่างนะเอาไหมหลังนี้หลังสุดท้ายแล้วนี่เอาเป็นหายแซบโอ้นี่ถึงหรือเปล่าโอ้ดูมันดึงเบ็ดโอ้โหเนี่ยกินข้าวนานไปหน่อยกินรั่วหลุดโอ้หลุดครับหลุดโอ้หุยโมติกทำกับข้าวกินข้าวเนาะหลุดหายแซ่บหลบไหนได้สักตัวหน่อยนะเนาะจะได้ไม่เสียเที่ยวเดินมีติดถุงหมานบ้างนี่ก็นิ่มสิ่งครับโอ้ไม่เอาเลยน่าจะแห้วแล้วเนาะกับข้าวก็อร่อยดีจังหัวปลาพุงปลาก็ให้เจ้าที่ปลาก็ไม่หมานหลังนี้เอาไม้นวดบ้างไหมโอ้นิ่มซิ่งโอ้เขียดน่าจะตายแล้วแบบนี้นะเนี่ยเออจริงๆด้วยมีร้อยตีนี่เอ้ยหลังนี้เอาไหมรู้นี่สิโอ้หลังนี้รอบแรกได้นะเด็กตัวนึงครับรอบนี้เอาไหมโอ้โดนอยู่ครับโดนอยู่โอ้เจ๋งเป้งอยู่ครับหลังนี้เอาละโอ้ขาวโจโลดีมันไม่หลุดนี่ดูเขาเบรกครับอุ้ยลุงเน่ใช้เวลานานไปหน่อยเนาะเอาละรอบนี้ได้ตัวเนี่ยดูมันติดครับดูเขาเบรกมันออกมาแบบเนี้ยครับดีมันไม่หลุดหายแซ่บรอบไหนได้ตัวเนี่ยก็ดีใจแล้วเนาะเอาดีกว่ามันแห้วกับข้าวก็อร่อยเจ้าที่ก็กินอิ่มกินหนำแล้วมั้ยมันออกมายังไงแบบนี้โอ้มีตัวติดถุงหมานอยู่ครับแค่นี้ก็ดีใจละตัวไม่ใหญ่เนาะเจ๋งเป้งบ้านยังเสือเอาหลบหน้าเก็บละเอาหลบนี้ยังหมานตัวนึงเนาะหมานมันอยู่หลังเดียวนั่นแหละหลังนี้ตีครับอย่าหายแซ่บนี่ไม่ติดเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวไว้หลบหน้าเนาะเอาหลบไหนเห็นตัวอย่างดีเนาะนี่ผมนิ่มซิ่งเนี่ยหลังนี้ก็นิ่มซิ่งไม่เอาหลบหน้าเก็บละลุงเนี่ยไม่เอาละอันนี้ก็พอได้ตำน้ำพริกอยู่นะเนี่ยแมวเลยครับเขียดห้อยตัวโลดอยู่โน่นลุ้นอีกสักตัวสิเอาหรือเปล่าไม่กินเลยครับนิ่มซิ่งถึงมันไม่หมานเนาะแต่มันก็ขึ้นบ้านอย่างเสืออยู่นะเพราะมันเด็กตัวอย่างที่คุณเนตบอกนั่นแหละหลังนี้ไม่กินครับนิ่มซิ่งลุ้นอีกสักตัวสิมีหนวกไหมลุงเนี่ยก็ทิ้งระยะเวลานานเลยนะช่วงกินข้าวเนี่ยทำกับข้าวเนี่ยโอ้ไม่เอาครับเขียดขาวตัวโลดห้อยอยู่โน่นข้างบนนี่ปลามันแทบจะไม่มาแล้วครับเนาะน้ำมันตื้นน่าจะไม่มีละนานนิ่มซิ่งอ่ะแห้วข้างบนนี่นะเหลือไม่กี่หลังแล้วนะเบ็ดลุงเนตว่านะเอาไหมหลังนี้นี่ก็ไม่เอาครับไม่เอาเลยนิ่มซิ่งหมดนะครับยังดีเด็ดตัวเลยเนาะหมดแล้วหมายนี้ปลานี่ก็เขียดขาวโจ๊ะโลเบ็ดก็น่าใกล้จะหมดแล้วครับเอายังดีเนาะรอบนี้เด็กนี้ได้ตัวหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยครับเขียดนะเนี่ยไม่รู้อะไรกัดมันดูน่าจะหลังสุดท้ายแล้วครับเอาหนิมซิ่งหลังสุดท้ายยังไงโอ้ตีเหยื่อหายแซบแต่ไม่ติดนี่หลุดครับหลุดเหยื่อหายแซบไปเดี๋ยวดูกลับขึ้นไปครับเนาะได้ไม่ได้ใช่ไหมเถอะเด็กตัวนึงครับรอบนี้เด็กตัวนึงตัวไม่ใหญ่เนาะปลาไม่กินเลยต้องใส่มันจะหมดคลองแล้วมาปักเบ็ดสมัยครั้งนี้น่าจะหมดคลองแล้วครับเอาก็ยังถือว่าพอเด็กตำน้ำพริกอยู่เดี๋ยวรอบหน้าเก็บแล้วเนาะเก็บละเนี่ยเป็นไงลุงเนตเอาหัวปลากับพุงปลาให้เจ้าที่ผลเลออกมาเป็นแบบเนี้ยนะจริงๆแล้วทุกครั้งลุงเนตจะให้แต่หัวปลานะไม่เป็นไรเนาะ
มันก็มีหมาบ้างไม่หมาบ้างเดี๋ยวเนตพักก่อนโน่นนะเที่ยงคืนนะเดี๋ยวเนตจะออกเก็บเบ็ดพอสามรอบพอเนาะมันไม่ได้ทำไงมันอ่ะผมอยู่ในน้ำเดี๋ยวขังปลาแล้วพักก่อนครับไปครับเก็บเบ็ดดีกว่าดึกละลุงเนตนั่งอยู่ตูมเนี่ยโอ้โหอากาศเย็นมากครับตัวนี้อากาศเย็นมากมันดึกเนาะแล้วก็เงียบด้วยหนาวจริงๆลุงเนตดูในกายโทรศัพท์เที่ยงคืนกว่าแล้วครับลุงเนตก็ทิ้งระยะห่างนานเลยนะไปลุ้นกันรอบสุดท้ายเนี่ยจะหมาล่วงไม่หมาเนาะไปลุยดึกมาก็อากาศเย็นมากครับเงียบด้วยลุ้นหลังแรกหมายดวงงูจะได้สักตัวไหมมาครั้งนี้โอ้หนิมซิ่งเก็บได้ไม่ได้ก็ไม่เอาละ ลุงเนตรปักเป็ดไว้5หลังมาครั้งนี้หมายดวงงูจะได้นวบสักหลังไหมหนิมซิ่งหมดเลยครับไม่เอาเก็บเนาะช่วงนี้ชาวนาก็สูบน้ำเข้านากันครับสูบน้ำใส่นาฝนมันไม่ตกโอ้นี่ก็นิ่มซิ่งเหี่ยวซะละมั่งรอบสุดท้ายเนี่ยครับเขียดตายลอยปาตีอยู่นี่สักตัวไหมไม่กินจริงๆครับหมายดงงูหมดตัวละหมดคลองละลุ้นอีกหลังหนึ่งหลังสุดท้ายของหมายดงงูเบ็ด5หลังนวบไหมไม่นวบครับแห้วละหมายดงงูไม่ได้สักตัวไปลุ้นหมายข้างบนนะครับหมายที่เชื่อมต่อหมายดงงูเนี่ยจะได้สักตัวหรือเปล่าลุ้นหลังนี้สินวบไหมสักตัวสิโอ้ตีอยู่ครับโน่นเหยื่อหายแซบแต่มีตีครับเก็บโอ้ยอากาศมันหนาวมาครั้งนี้เที่ยงคืนกว่าแล้วเนี่ยเดือนไม่ขึ้นเลยเอาไหมหลังนี้เอาไหมสักตัวไหมรอบนี้โอ้หลังนี้โดนแล้วครับใหญ่ๆยาวๆเลยนั่นเดี๋ยวค่อยอย่านะโอ้ยอย่าโอ้ยยังหมาอยู่ขาวเจาะเลาะยาวจัดลาดนี่โอ้ตัวสวยครับตัวนี้ตัวสวยค่อยชั่วเนาะแบบนี้เนาะนี่ถ่ายดูก็จะเลยครับตัวสวยไหมพอได้ตันน้ำพริกอยู่ครับรอบนี้ก็ไม่ขี้เลยครับหมายดูงูไม่ได้สักตัวมาครั้งนี้จะเป็นไรเนาะนี่จะขึ้นบ้านอย่างเสืออยู่เหมียวรอบไหนมีตัวเพิ่งชั่วหน่อยเฮ้ยหนาวเป็นไงยังขึ้นบ้านอย่างเสือเนาะเจ๋งเป้งลุ้นอีกมันหมานเดือนก็ไม่แจ้งนะไม่ขึ้นด้วยซ้ำอ่ะวันนี้วันที่4นะครับวันที่4กุมภาพันธ์ด้วยมาทำคลิปเนี่ยลงคลิปวันที่5ไปดูอีกหลังนี้ถ้าจำไม่ผิดได้2ตัวเลยนะรอบละตัวเนี่ยหลังเนี้ยลุงเด็ดเรียกหลังหมานเอาหรือเปล่ารอบนี้รอบนี้หนิมซิ่งครับโน่ไม่กินเก็บของมันอยู่ในน้ำเนาะได้แค่นี้ก็ดีใจครับดีกว่ามันแห้วหลังนี้ก็ไม่เอาเก็บเลยอีกสักตัวไหมเอาหรือเปล่าหลังเนี้ยนวบไหมไม่นวบนิ่มซิ่งแต่ยังดีเนาะที่มันยังได้ตัวแล้วก็มีหมายปักเบ็ดหน้าหนาวนะเนี่ยนานนิ่มซิ่งไม่กินเสียงเขียดตะโมก็ร้องแล้วนะครับมันดึกแล้วนี่ถ้าดึกมากเขียดตะโมจะร้องครับออดอ่ะเขียดตะโมข้างดำหลังนี้ก็ไม่เอาเขียดขาวโจ๊ะโละช่วงนี้ก็ไล่เก็บหมายจนหมดละลุงเนตอ่ะไล่เก็บมันไปเนาะเอาไหมนวบไหมเขียดน่าจะตายครับเนี่ยแบบเนี้ยน่าจะปลาตีแต่ไม่ติดเขียดมันตัวใหญ่หรือกว่าปลาหรือเปล่าดูสิดูมันตีโอ้
เขียดตัวใหญ่ไปเนาะสงสัยจะได้ตัวเดียวเพราะว่านิ่มซิ่งหมดเลยเอาลูกเปล่าหลังเนี้ยงวกไหมอู้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 เอ้าเอ้าเอ้ารอบดึกมีผลงานแล้วครับรอบดึกเขาโจ๊ะเลาะเขาโจ๊ะเลาะหลังนี้นี่แน่ล่ะล่ะล่ะเฮ้ยเขาโจ๊ะเลาะตัวไม่ใหญ่เนาะเอ้าเอ้านับเป็นปลาหมดแล้วครับนับเป็นตัวหมดละนี่ถ่ายดูจะจะเอาหน้าหมานอยู่สองตัวเจ๋งเป้งเจ๋งเป้งเพิ่งชั่วหน่อยให้เอฟซีได้ลุ้นอยู่เนาะเอาเล่นกี่หลังไม่รู้นะลุ้นอีกลุ้นอีกเอาอะไรกับเบ็ด20หลังมีตัวถือว่าเจ๋งเป้งละหลังนี้นิ่มซิ่งครับนี่เขียนนิ่มซิ่งลุงนี่เก็บเบ็ดก่อนนะลุงเนตรก็ลืมบอกไปลุงเนตรสั่งเบ็ดใหม่แล้วนะครับแต่ตาเสิร์ตยังไม่ตอบรับเลยลุงเนตรสั่งเบ็ดตาเสิร์ตสั่งไป50หลังเอากันไว้นะแต่เมื่อจะปัก20หลังพอนะหลังนี้หนิมซิ่งไม่กินโอ้หลบดึกนี่เขาท่าเนาะได้2ตัวแล้วนี่แสดงว่าปลากินดึกเอาอีกไหมโอ้ดูดูเขียดลุงเนตร เขียดมันตัวใหญ่หรือเปล่าเนี่ยปลามันอมไม่มิดเนาะคิดว่านะดูมันตีเขียดลุงเนตรเบ็ดน่าจะเหลืออีก2หลังนะทางลุงเนตรจำไม่ผิดนะครับน่าจะเหลืออีก2หลังนวดอีกสักตัวไหมเอาหรือเปล่าหลังเนี้ย เขียดขาวเจาะเลาะนิ่มซิ่งเก็บครับเก็บดึกมากก็เงียบเลยเนาะได้ยินแต่เสียงเขียดร้องเอาลุ้นหลังสุดท้ายเอาไหมนวดสักตัวไหมอู้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 ดูหลังสุดท้ายนวด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 เอาอยู่เอาอยู่เอาละโอ้มันกินดึกใหญ่หรือเล็กนี่แน่นี่แน่โอ้หลุด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 หายแซบเออหายแซบหลุดต่อหน้าต่อตาเลยเออไปไหนล่ะมันจะหลุดไปก่อนก็ไม่หลุดเนาะต้องมาให้มันเห็นตัวอยู่เออนี่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 ตัวปลาเนี่ย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 ทิเบตเนี่ย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 มันหลุดนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำไงเอาเดียทำไงเอาเบ็ดเกาะได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะโอ้ยเกาะไม่ติดครับทีนี้หายแซบไปละเข้ามาเนาะปล่อยไปทำพันได้เห็นตัวอยู่หมานอยู่ครับหมานอยู่ไม่แห้วนะได้สองตัวหลุดไปตัวหลังสุดท้ายหลุดเห็นเลยหลุดจะจะจังมันตัวหลุดเกาะปล่อยไปทำพันเนาะตัวได้ก็เอาไปตำน้ำพริกก็ยังถือว่าหมานอยู่นะหมานอยู่นะเนาะเพราะว่าพอเด็กตัวเลยเดี๋ยวลุงเนี่ยจะสูบพลังงานให้ดูนะครับถ่ายดูกันจะๆเลยสูบพลังงานให้ดูใกล้ๆมาดูพลังงานลุงเนี่ยคืนนี้ครับ ปักเบ็ดสมัยไม่ถึง10ตัว2 4 5 5ตัวครับโอ้เอาแกงกินไปตัว6ตัวแล้วก็หลุดไปตัว7ตัว ก็หลุดกันนับไปเถอะเพราะว่าเห็นตัวมาแล้วเนาะ เป็นไงดูกันจะๆนะเพราะเด็กตำน้ำพริกอยู่เนาะถือว่ากับยังหมานอยู่นะเพราะว่าปลาหน้าแรงอ่ะปลาหน้าหนาวแต่ตัวขนาดนี้ก็ถือว่าหมานอยู่ครับลุงเนตรวันนะดีใจครับแค่นี้ก็ดีใจละไปลุงเนตรไปสรุปพงอธิบายดูอีกทีมันดึกแล้วครับอากาศก็เย็นเราจะถึงบ้านอีกลุงเนตรก็สรุปพงให้ดูแล้วนะครับปักเบ็ดสมัยที่เชื่อมต่อกับหมายดงงูอ่ะแต่ยังถือว่าไม่แห้วนะเพราะมีตัวติดข้องกับบ้านอยู่เนาะเอาไปฝากปานานยังไม่แห้วยังไม่แห้วแค่นี้ลุงเนตรก็ดีใจแล้วนะครับปักเบ็ด20หลังเนาะมันก็มีได้เยอะบ้างไม่เยอะบ้างอ่ะเวลาได้เยอะก็ดีใจเวลาได้น้อยก็ยิ้มนิดๆอย่างที่ลุงเนตรบอกนั่นแหละไม่ต้องไปเครียดมันหรอกวันนี้ยังถือว่าขึ้นบ้านอย่างเสืออยู่ไม่ต้องย่องขึ้นบ้านอย่างแมวได้6ตัวครับวันนี้ได้6ตัวกับข้าวกับเจ๋งเป้งเลยเนี่ยเป็นไงเอาหัวปลากับฟุ้งปลาให้เจ้าที่บอกแล้วฟุ้งปลาไม่อร่อยเจ้าที่ไม่ชอบหรอกถ้าเจ้าที่ชอบนะให้ปลาลุงเนตรเยอะแน่ขนาดตัวสุดท้ายเห็นตัวจ่าๆยังหลุดอ่ะกลับบ้านดีกว่าพ่วงมันดึกแล้วเนาะอากาศก็เย็นมากลุงเนตรก็ใส่หมวกไอ้โม่งคลุมหัวแบบนี้นะอากาศมันเย็นครับน้ำค้างลงแรงขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่มาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอได้ตำน้ำพริกโคกใหญ่แล้วครับลาบปากครับลาบปากนักตึกกึกเก่งเป้งขึ้นบ้านอย่างเสืออยู่ครับขึ้นบ้านอย่างเสือ
ลุงเน็ตพาลุยบ้านแล้วครับหนาวมากหนาวมากลุงเน็ตขี่รถมาถึงบ้านนะเอาเน็ตสรุปง่ายให้ดูจริงเนาะจะได้เห็นกันจะนี่ถ่ายดูครับแต่ตัวสวยอยู่นะครับเนาะตัวสวยอยู่เพราะเด็กตำน้ำพริกนั่นแหละปลาธรรมชาติก็แบบเนี้ยเอาสรุปง่ายให้ดูอีกทีเนาะ